ต่อกันที่ปัญหาเรื่องของลิงนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็สั่งเบรกนะคะที่จะย้ายลิงเขาวังไปอยู่ป่าแก่งกระจานแล้วก็แนะเรื่องของการใช้วิธีควบคุมจำนวนเนี่ยถือว่าได้ผลโดยตรวจโรคหนอนหมั่นทำหมันลิงแล้วนะคะ 25,000 ตัวทั่วประเทศส่วนหมอล็อตเองค่ะก็ยืนยันว่าไทยเนี่ยยังไม่พบรอยโรคฝีดาษลิงในฝูงลิงในประเทศไทยค่ะนายยุทธพลอังกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงกรณีลิงเขาวังที่บางหน่วยงานเขามีแนวคิดค่ะให้แก้ปัญหาลิงในเมืองเพชรบุรีด้วยการย้ายฝูงลิงไปอยู่ที่ป่าแก่งกระจานโดยบอกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุค่ะและขาดความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของสัตว์เนื่องจากฝูงลิงในเมืองเพชรบุรีนั้นเนี่ยอยู่ร่วมกับมนุษย์มานานจนขาดสัญชาตญาณสัตว์ป่าเกินกว่าจะกลับไปอยู่รอดในป่าได้และต่อให้รอดชีวิตได้เนี่ยก็ไม่พ้นนะคะที่จะพากันย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับชุมชนที่ใกล้เคียงที่สุดไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอีกทอดหนึ่งและที่แย่กว่านั้นค่ะคือคนที่นั่นเนี่ยก็อาจจะไม่มีประสบการณ์รับมือกับฝูงลิงมาก่อนเลยไม่เหมือนคนเมืองเพชรบุรีนะคะที่อยู่ร่วมกับลิงมาหลายรุ่นที่ผ่านมาตั้งแต่ปี62ถึง65เนี่ยตนเองในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการดูแลลิงซึ่งถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาลิงแสมด้วยการทำหมันและเฝ้าระวังโรคตรวจสุขภาพทั้งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและทั่วประเทศนะคะรวม32จังหวัดโดยได้ทำหมันและตรวจสุขภาพลิงไปแล้วเนี่ยทั้งหมด 25,000 ตัวค่ะเป็นลิงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 3,502 ตัวอยู่ในฝูงเขาวัง563ตัวนะคะและในปีงบประมาณ2566ก็ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อทำหมันเพิ่ม 1,600 ตัวไว้เรียบร้อยแล้วด้วยโดยกรมอุทยานมุ่งเป้าหมายการทำหมันเฝ้าระวังโรคไปยังจังหวัดที่มีปัญหาการควบคุมประชากรลิงอย่างเช่นที่ลพบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีและชลบุรีเป็นต้นค่ะการจัดการปัญหาลิงแสมกับชุมชนนะคะจะต้องทำด้วยความรู้ความเข้าใจและใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยข้อมูลนานนับปีก่อนจะเลือกวิธีและแนวทางที่ดีที่สุดค่ะไม่ใช่เรื่องที่คิดออกได้วันนี้แล้วพรุ่งนี้จะทำเลยหัวใจสำคัญคือการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ที่พึงได้รับตามกฎหมายควบคู่กันไปอย่างสมดุลก็เลยขอให้ประชาชนนะคะเชื่อมั่นว่าการแก้ไขปัญหาได้เริ่มลงมือทำไปแล้วด้วยแนวทางที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้แล้วก็มีมนุษยธรรมต่อทุกฝ่ายซึ่งต้องอาศัยเวลาและการลงมือทำจริงไม่ใช่เพียงการโยนไอเดียแนวคิดที่ไม่ผ่านการศึกษาไม่สามารถทำได้จริงเข้ามาทำให้สังคมสับสนเป็นเพียงการดึงลิงมาเล่นการเมืองค่ะส่วนทางด้านของนายสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนหรือว่าหมอล็อตนะคะนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษกรมอุทยานแห่งชาติก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยบอกว่าในส่วนของข้อกังวลของบางท่านเรื่องของโรคระบาดฝีดาษลิงว่าจะมีการระบาดจากลิงสู่คนหรือไม่ตรงนี้ประชาชนสบายใจได้นะคะเพราะว่าจากการตรวจโรคลิงค่ะควบคู่ไปกับโครงการทำหมันลิงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการตรวจโรคในลิงไปแล้วเนี่ย 25,000 ตัวจำนวนประชากรลิงจาก 50,000 ตัวเนี่ยนะคะจาก222แห่งทั่วประเทศยืนยันค่ะว่ายังไม่พบรอยโรคฝีดาษลิงในสัตว์ป่าประเทศไทยแม้แต่ตัวเดียวนะคะขณะนี้กรมอุทยานก็มีการสุ่มตรวจสัตว์ที่มีการนำเข้าในตระกูลลิงและสัตว์ฟันแท้จาก97ตัวอย่างก็ยังไม่พบสัตว์ชนิดไหนที่มีโรคฝีดาษลิงเช่นกันหมอล็อตอธิบายเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าชื่อโรคฝีดาษลิงนั้นเนี่ยในอดีตมีการนำเชื้อฝีดาษไปฉีดทดลองในลิงค่ะและลิงเนี่ยก็ตอบสนองต่อไวรัสจนมีอาการของโรคจึงได้ตั้งชื่อโรคว่าฝีดาษลิงนะคะเพื่อที่จะแยกออกจากฝีดาษคนหรือว่าไข้ทรพิษแต่ไม่ได้แปลว่าโรคมีต้นกำเนิดจากลิงในทางกลับกันค่ะเป็นลิงค่ะที่ต้องระวังการติดโรคจากคนมากกว่านะคะสรุปก็คือโรคฝีดาษลิงคือฝีดาษชนิดหนึ่งที่ลิงมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเช่นเดียวกับมนุษย์โดยมีกลุ่มสัตว์ฟันแทะเป็นตัวพาหะค่ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยหลังมีการระบาดของโรคฝีดาดลิงในต่างประเทศนะคะในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งการให้กรมอุทยานเฝ้าระวังแล้วก็ประสานงานกับกรมควบคุมโรคร่วมกันกำหนดมาตรการคัดกรองผู้ป่วยที่ด่านขาเข้าประเทศนอกจากนี้ก็ยังแบ่งปันข้อมูลร่วมกันค่ะในกรณีที่มีการตรวจพบผู้ป่วยฝีดาดลิงกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาก็จะแบ่งปันข้อมูลไทม์ไลน์ย้อนหลังของผู้ป่วยในช่วงระยะโรคฟักตัวให้กรมอุทยานว่าผู้ป่วยมีการเดินทางไปยังเขตอุทยานแห่งชาติสวนสัตว์หรือว่าพื้นที่ที่มีลิงป่าอาศัยอยู่หรือไม่เพื่อสืบสวนโรคและป้องกันการติดต่อจากคนสู่ลิงที่ผ่านมาก็สามารถคัดกรองผู้ป่วยและควบคุมยอดการติดต่อในคนได้ดีมากค่ะและยังไม่พบการระบาดในลิงดังนั้นขอให้ประชาชนในพื้นที่อาศัยร่วมกับลิงคลายความกังวลได้ค่ะ